แต่ว่าบางกรมบางกระทรวงก็อาจจะมีการแบ่งฝ่ายที่แตกต่างกันไปแต่โดยเนื้องานหลักๆแน่นอนที่ต้องมีก็คือจะเป็นงานข่าวใช่ไหมคะพี่ต่องานข่าวเนี่ยเป็นถือว่าเป็นหัวใจหลักของการประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาพบกับรายการ Insight Thai Official นะคะตอนนี้จะเป็น EP ที่2แล้วนะคะซึ่งสำหรับ EP 2ของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งทำไมจะต้อง EP นี้เราจะต้องมาพูดถึงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์กันเนื่องจากว่าในหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานนะคะยังไงเนี่ยพี่เบิร์ดมั่นใจนะคะว่าตำแหน่งนี้มีแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญของพี่เบิร์ดนะคะหน้าตาหล่อเหลานะคะชื่อว่าพี่กอบชัยนะคะซึ่งพี่กอบชัยเนี่ยตอนนี้เป็นตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการใช่ไหมพี่กอบอยู่ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็เดี๋ยวจะให้พี่กอบเนี่ยเขาได้เล่าถึงเรื่องราวในหน้าที่การทำงานที่เขาทำอยู่ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเนี่ยนะคะก็ให้พี่กอบเล่าให้น้องๆที่ดูรายการนี้ฟังค่ะอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับงานประชาสัมพันธ์นะผมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเราชื่อว่ากองสื่อสารองค์กรค่ะหน้าที่ของเราเนี่ยคล้ายๆกับหน่วยงานอื่นนะครับผมทุกที่ก็คืองานประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับผมก็มีทั้งการสื่อสารภายในการสื่อสารภายนอกนะครับผมในหน่วยงานของกองสื่อสารองค์กรเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น3ฝ่ายค่ะครับผมฝ่ายแรกก็เป็นฝ่ายบริหารนะครับผมฝ่ายบริหารก็จะทำงานเหมือนกับงานเอกสารทั่วไปใช่ถ้าพูดกันง่ายๆคืองานกระดาษนั่นเองงานเอกสารเปเปอร์ต่างๆรับส่งหนังสือนะครับผมการทำการจัดซื้อจัดจ้างการเก็บข้อมูลครุพันธ์นะครับการโต้ตอบหนังสือต่างๆโอเคก็จะเป็นงานที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ครับผมเป็นงานเอกสารอาจจะฟังดูเรียบเรียบง่ายๆเรียบเรียบง่ายส่วนที่เหลือจะเป็นงานเฉพาะด้านละเป็นไงบ้างก็คืองานฝ่ายข่าวงานฝ่ายข่าวเนี่ยงานฝ่ายข่าวน่าสนใจเป็นงานเป็นแกนสำคัญของตัวเนื้องานเราเลยนะครับผมเพราะว่างานต่างๆเนี่ยจะต้องมีการทำข่าวประจำแล้วจะมีตั้งแต่การทำข่าวรายวันต่างๆเป็นการประชุมของผู้บริหารหน่วยงานอย่างเช่นถ้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็อย่างเช่นเวลาที่ท่านอธิบดีมีงานประชุมอะไรทางประชาสัมพันธ์เองหรือทางกองสื่อสารองค์กรเองก็จะไปเก็บข่าวเพื่อเอามาประชาสัมพันธ์ให้กับคนในองค์กรได้รับทราบการเก็บข่าวก็มีตั้งแต่เรื่องของการเขียนเนื้อข่าวนะครับแล้วก็การถ่ายภาพยุคนี้ก็ต้องมีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ครับผมว่าคลิปวิดีโอเนี่ยถือเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆคนชอบดูง่ายก็เหมือนที่เรามาทำรายการอย่างนี้ใช่ครับผมค่ะเขาจะมีการเก็บข่าวต่างๆแล้วก็รวมถึงข่าวตามนโยบายต่างๆที่เราต้องรองรับทั้งของกรมและของกระทรวงด้วยนี่ก็จะมีการเขียนข่าวเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะครับผมเนี่ยข่าวที่มีรายละเอียดนะครับผมมากขึ้นเลยอันนี้คือข่าวที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์ด้วยซึ่งจะเป็นงานฝึกนะครับผมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานเรานั่นเองซึ่งข่าวเนี่ยก็จะถูกผลิตโดยทางฝ่ายนี้เลยฝ่ายข่าวนี้โอเคแล้วช่องทางการสื่อสารข่าวนี่นะคะพี่กอบมีอะไรบ้างถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราทำข่าวจะต้องส่งทางสื่อมวลชนอย่างเดียวทางสื่อมวลชนก็มีแต่หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นิตยสารนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีช่องทางออนไลน์มากขึ้นเราก็มีการทำลงด้วยเช่นกันมีทั้งทางเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้วก็มีเว็บไซต์กรมมี Facebook ด้วยนะครับ Facebook Fanpage ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็มีทาง YouTube ด้วยมีช่อง YouTube ด้วยใช่ช่อง YouTube เราจะไม่ได้เป็นรายการแบบนี้แต่ว่าเรารวบรวมคลิปข่าวต่างๆที่ได้ออกไปที่ได้ออกประชาสัมพันธ์ไปทางพี่น้องสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็มารวบรวมไว้ให้ดูก็คือสามารถไปเปิดดูชื่อช่องอะไรคะช่อง PR DSD ครับผม PR DSD นะคะก็ถ้าใครอยากติดตามผลงานก็ลองไปเสิร์ชดูใน YouTube ได้เนาะ PR DSD ส่วนมีทุกอย่างเลยนอกจากข่าวที่มีพวกวิทยาต่างๆหรือว่าคลิปการสื่อต่างๆที่มีประโยชน์มาเก็บกันหมดแล้วก็ส่วน Facebook Fanpage ก็เซิร์ชเลยพัฒนาฝีมือแรงงานภาษาไทยนะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอัปเดตกันทุกวันดูได้ตลอดแฟนเพจเยอะมากนะคะก็สำหรับคนที่แบบอยากติดตามเรื่องฝึกอาชีพอะไรเงี้ยก็ไปติดตามดูในนั้นได้อ่ะเมื่อกี้เราพูดกันถึงฝ่ายบริหารฝ่ายข่าวและอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งชื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อมันดูคล้ายๆใกล้ๆกันเนาะใช่แต่ว่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทำอะไรบ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็จะทำเรื่องของกิจกรรมต่างเป็นการถ้าเรียกง่ายๆก็ออกอีเวนต์ออกอีเวนต์เราจะมีการออกบูธนะครับผมหรือว่าจัดกิจกรรมต่างๆเวลามีจัดงานเนี่ยก็มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ด้วยก็จะมีการแจกโบรชัวร์หรือว่าเป็นจุดสอบถามด้วยนะครับเวลาพี่น้องประชาชนเข้ามาเล่นเกมเรื่องกิจกรรมอะไรกับเรายกตัวอย่างงานให้นึกภาพออกไหมว่าเราจะไปเจอบูธประชาสัมพันธ์ที่งานอะไรบ้างอย่างเช่นปกติเนี่ยเราจะมีตั้งแต่ที่
หน่วยงานเราจัดขึ้นมาเองเราก็จะไปร่วมออกกิจกรรมด้วยนะครับผมแล้วก็มีทั้งที่หน่วยงานข้างนอกมาขอความร่วมมือเราไปร่วมออกด้วยกันเอาพี่กอบลองยกตัวอย่างถึงงานที่แบบทำให้น้องๆนึกถึงว่างานนี้เราอาจจะเคยไปร่วมงานนะเราเจอบูธหูกลมพัฒนาฝีมือแรงงานอะไรแบบเนี้ยเอาง่ายๆอย่างสถานที่เราเข้าถึงง่ายๆเลยสนามหลวงเนี่ยผมก็มีจัดกิจกรรมบ่อยเหมือนกันใช่ๆก็อาจจะชอบงานทางราชการก็จะจัดที่นี่นั่นอยู่แล้วงานอีเวนต์ระดับชาติก็เยอะอยู่ก็ลงถึงกิจกรรมเรื่องเผยแพร่ภารกิจนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราแล้วก็กระทรวงแรงงานด้วยโอเคเดี๋ยวจะมีทั้งบันเทิงก็มีนะมีเล่นเกมด้วยเจ็ดวันของที่ลึกที่มีโลโก้กลมเลยใครเห็นก็จะรับรู้ว่าคิดถึงเรื่องฝึกฝีมือฝึกพัฒนาอาชีพเนี่ยต้องมาที่กรมพัฒนาให้นึกถึงกรมหน้าฝีมือในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นะคะหรือตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นะคะนักตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นะคะถ้าได้บรรจุแล้วเนี่ยแน่นอนเลยถ้าวุฒิปริญญาตรีเนี่ยน้องๆก็จะได้รับบรรจุในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการนะคะแต่ว่าถ้าจะทำด้านประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะต้องด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนค่ะหรือเฉพาะด้านนิดนึงถึงควรจะมาสมัครในตำแหน่งนี้โอเคก็ก็เราก็สตาร์ทเริ่มต้นด้วยวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่พี่กอบชัยบอกไปนะคะก็เริ่มต้นในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการอยู่ครบ6ปีนะคะก็เรียกว่าจะต้องถึงโอกาสในการทำผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเป็นระดับชำนาญการนะคะหรือถ้าน้องๆคนไหนนะคะเรียนจบปริญญาโทแล้วก็บรรจุในตำแหน่งปฏิบัติการเพียง4ปีเท่านั้นนะคะก็สามารถทำผลงานในเพื่อเลื่อนเป็นระดับชำนาญการได้อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปเลยใช่หลักเกณฑ์ทั่วไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ครองตำแหน่งไปก็ตามแต่หลักเกณฑ์ตามแต่หน่วยงานนะคะแล้วค่อยสอบในตำแหน่งชำนาญการพิเศษต่อไปอันนี้คือเส้นทางการเติบโตของตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้สรุปคร่าวๆว่ามี3งานแล้วก็คืองานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไปเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆพวกเอกสารการเดินเอกสารหลังบ้านเนาะเป็นเหมือนแบ็คออฟฟิศให้กับเราแล้วก็งานที่เป็นเชิงบูก็จะเป็น2งานก็คืองานฝ่ายข่าวแล้วก็งานฝ่ายเผยแพร่ก็เป็นพวกจัดบูธกิจกรรมตามนิทรรศการตามเทศกาลต่างๆอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็น2ภารกิจหลักแต่ว่าบางกรมบางกระทรวงก็อาจจะมีการแบ่งฝ่ายที่แตกต่างกันไปแต่โดยเนื้องานหลักๆแน่นอนที่ต้องมีก็คือจะเป็นงานข่าวใช่มั้ยคะพี่กอบงานข่าวเนี่ยเป็นถือว่าเป็นหัวใจหลักของการประชาสัมพันธ์กับงานกิจกรรมต่างๆที่ต้องไปร่วมเพราะบางที่เขาจะแบ่งเป็นฝ่ายข่าวเฉพาะคือทำแต่ข่าวเดียวเขียนข่าวเดียวเลยแล้วฝ่ายภาพฝ่ายดีโอก็แยกทีฝ่ายกิจกรรมก็แบ่งจะเป็นฝ่ายอาร์ตโดยตรงเลยใช่ใช่ก็ถือว่าอยู่ที่ตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอันนี้ก็ไม่อยากให้น้องยึดติดของกรมพัฒนาฝีมืองานแต่ว่าเอาให้พอทราบหัวใจหลักว่าจะต้องมีภารกิจหลักอะไรที่ต้องทำบ้างแล้วทีนี้ค่ะพี่เบิร์ดอยากสัมภาษณ์พี่กอบชัยในประเด็นว่างานอะไรคะที่พี่กอบแบบจริงๆเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเลยก็ว่าได้ก็เป็นงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครับผมทีนี้อธิบายนิดนึงก่อนงานแข่งขันฝีมือแรงงานนะครับผมเป็นงานที่ทั้งโลกนะครับผมทั่วโลกเลยจัดร่วมกันอย่างของประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแข่งในแต่ระดับภาคก็คือแบ่งตามภูมิภาคก่อนค่ะแล้วก็จะมีแข่งระดับชาติจากนั้นก็จะเป็นแข่งระดับอาเซียนก็คือ10ชาติมารวมแข่งกันในระดับอาเซียนแล้วพอจบการแข่งอาเซียนก็จะไปสู่ระดับนานาชาติคือแข่งกันทั้งโลกเลยร่วมกันครับผมอันนี้เป็นงานใหญ่ง่ายๆก็เหมือนโอลิมปิกงานฝีมือแต่งานแข่งนี้ก็คือจะจำกัดแค่เฉพาะเยาวชนแค่เยาวชนเท่านั้นเฉพาะเยาวชนซึ่งมีช่วงอายุเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตยังไม่ต้องลงรายละเอียดเดี๋ยวไปลงที่ฝ่ายเขารอเทป EP ต่อไปคือจัดในฐานะขององค์กรที่ชื่อว่า World Skill อันนี้เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวจะขึ้นซับไว้ให้นะคะแล้วก็ใครอยากทราบรายละเอียดเรื่องนี้ก็เดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูทีนี้หน้าที่หลักที่ต้องไปคือต้องไปบันทึกภาพครับผมแล้วก็ดูแลเรื่องของข้อมูลข่าวสิ่งที่เราต้องมีเลยความสามารถเนี้ยคือหนึ่งเรื่องภาษาอันนี้เน้นย้ำกับน้องๆเลยจริงๆนะผมเราอยากคิดว่าภาษาเป็นเรื่องใหญ่ไปทุกวันที่ผมไปคือต้องถ่ายรูปทั้งวันแน่นอนละตอนเย็นก็ต้องกลับมาคัดภาพส่งมาที่นี่ส่งกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ตัดคลิปต่างๆให้หมดส่งกลับมาโอ้ยวันๆได้นอนที่ไปจำได้ว่าตื่นประมาณ5:00เพราะว่าจะต้องลงมากินข้าวเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อออกเดินทางประมาณ6:00-7:00ไม่ถึง7:00ก็ต้องแต่ละวันนอนกี่ทุ่มคะนอน4ครับผมโอ้นอนเป็น4โอ้เพราะว่าการเป็นนักประชาสัมพันธ์เนี่ยข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยคุณหลุดเรื่องข่าวสารไม่ได้เลยหลุดปุ๊บเนี่ยคุณเก็บภาพไม่ทันถูกต้องภาพสำคัญคุณเก็บไม่ทันนะคะแล้วก็3กลับมาปุ๊บคุณต้องเคลียร์งานในวันนั้นเลยถูกต้องเพราะอะไรข่าวสารเนี่ยส
ิ่งสำคัญของการเป็นสื่อคือต้องไวใช่แต่ต้องไวแบบรอบคอบถูกต้องต้องไวแบบถูกต้องแล้วไวแบบรอบคอบแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะพี่เบิร์ดพี่กอบอย่างหนูอยู่แค่เป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัดมันหนูนึกภาพไม่ออกเลยระดับโลกเป็นยังไงอย่างมุมมองของนักประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัดเนี่ยหรืออย่างองค์กรอะไรต่างๆที่อยู่ประจำจังหวัดเนื้ออบต.อบจ.หรือแม้กระทั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเนื้องานมันก็จะอยู่ในสเต็ปนี้ใช่ก็คือจะมีงานข่าวกับงานเผยแพร่เหมือนกันแต่อาจจะถูกย่อยมาในระดับที่เล็กลงหน่อยอย่างเช่นถ้าอยู่จังหวัดก็อาจจะเป็นงานของจังหวัดงานระดับจังหวัดที่จะต้องสัมผัสกับท่านผู้ว่าราชการประจำจังหวัดหรือผู้อำนวยการในหน่วยงานนั้นๆก็เป็นอย่างงานจังหวัดก็จะมีอะไรอ่ะพวกงานกาชาดงานกาชาดประจำจังหวัดอย่างถ้าจังหวัดเพชรบุรีก็จะเรียกว่ามีงานประจำปีพวกงานเขาวังงานพระนครคีรีอะไรอย่างนี้ซึ่งจะมีอีเวนต์ของใช่ๆก็จะมีจังหวัดก็อยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะนึกภาพออกเราก็อาจจะต้องมีการงานเผยแพร่อาจจะต้องไปออกกิจกรรมจังหวัดมีบูธมีแจกโบชัวมีการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมซ่อมซ่อมที่ใช้ไฟฟ้าบริการประชาชนใช่ค่ะเป็นงานก็คืองานเผยแพร่แล้วก็มีงานเขียนข่าวงานประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะมีเรียกว่ามีการสื่อสารกับช่องเคเบิลประจำจังหวัดหรือเป็นวิทยุชุมชนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะต้องเขียนข่าวหน่วยงานของเราอะค่ะส่งไปให้สื่อต่างๆประจำจังหวัดอย่างนี้อย่างที่พี่กอบพูดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนท้องถิ่นซึ่งอย่างตอนที่พี่เบิร์ดอยู่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็เนี่ยค่ะก็จะมีการติดต่อในกับสื่อต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการไปจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมดีๆที่ทางหน่วยงานเนี่ยได้มีเกิดขึ้นให้กับทางประชาชนได้รับรู้ได้เข้ามาใช้บริการเพราะหน้าที่ของเราคือหน้าที่ในการให้บริการประชาชนใช่ดังนั้นเนี่ยประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญของทุกๆองค์กรเนาะที่ก็คือถ้าเราทำงานทุกหน่วยงานของทางราชการมีภารกิจของตัวเองแน่นอนนะครับภารกิจของเราคือการทำหน้าที่ที่จะดูแลประชาชนเนี่ยแต่คำถามคือถ้าเราทำแล้วไม่ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านประชาชนก็ไม่รู้กลุ่มเป้าหมายก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าแล้วถ้าเกิดเขามีปัญหาอย่างเนี้ยประชาชนอยากจะฝึกอาชีพพัฒนาตัวเองต้องไปติดต่อที่ไหนเขาไม่รู้ปกครองก็เข้าไม่ถึงดังนั้นประชาสัมพันธ์คือหน้าที่เป็นสื่อกลางเอาข้อมูลนะครับผมนโยบายโครงการต่างๆที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดให้เขาเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องพัฒนาฝีมือตัวเองก็อยากให้พี่กอบเนี่ยค่ะฝากฝังถึงน้องๆนะคะที่กำลังจะเรียกว่าอะไรมีเป้าหมายที่จะเข้าสู่วงการราชการหรือมุ่งมั่นที่จะสอบราชการเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงที่เพิ่งจะสมัครพักกองของกพนะคะก็เรียกว่าคนที่สมัครทุกคนอ่ะถ้าไม่มีเป้าหมายอยากเป็นราชการก็คงไม่สมัครเนาะงั้นดังนั้นวันนี้น้องๆคนไหนที่สมัครสอบพักกองกพนะคะแล้วก็มองว่าตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจนะคะก็อยากให้ลองศึกษาจากประสบการณ์ที่พี่กอบเขาได้ให้ไปหรือไปลองศึกษาจากเว็บไซต์อื่นๆก็ได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายอันนี้ถือว่าเราเรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์อันนี้ในมุมของเราใช่ในมุมของเราแล้วก็อยากให้พี่กอบเนี่ยฝากฝังถึงน้องๆที่กำลังจะมองในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ว่าถ้าฉันเข้าราชการฉันอยากจะเป็นตำแหน่งนี้ฝากให้น้องๆในประชาสัมพันธ์เนี่ยในระบบราชการอย่างที่บอกนะผมก็มักจะเป็นเด็กที่จบในสาขาที่เกี่ยวข้องมาอยู่แล้วแหละเนื้องานเนี่ยไม่ได้ต่างที่เราเรียนแต่สำคัญคือนี่คือการทำงานจริงนะผมมันต้องมีความชอบมันต้องมีแพชชั่นนิดๆแหละในการทำงานที่นี่เพราะว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมันเป็นงานที่จะต้องพร้อมเสมอแม้แต่เราออกไปไหนเนี่ยมันก็ต้องทุกอย่างเลยคือแม้ตัวเราเองเนี่ยก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่ไปออกไปข้างนอกเวลาคนข้างนอกเขาพบเจอนักประชาสัมพันธ์ต้องแบบหนึ่งเราต้องสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแต่งตัวดีนะครับผมเราไปติดต่อผู้อื่นเนี่ยถ้าเราภาพลักษณ์เราดีองค์กรเราก็ดูดีตามเป็นงานที่ถามว่าสนุกไหมสนุกสนุกนะคะสนุกมากๆไม่จำเจเลยสำหรับคนที่ชอบงานด้านนี้รับรองว่าได้ทำชอบถ่ายรูปชอบพบปะผู้คนการติดต่อประสานงานนะผมการเขียนสร้างสรรค์ได้ทำยุคนี้ราชการเราก็เปิดโอกาสมากขึ้นเรียกว่าถ้าใครอยู่ตำแหน่งนี้ได้เป็นตัวของตัวเองสูงมากสูงครับผมเนาะแล้วก็เป็นงานที่ได้พบประสบการณ์ใหม่ๆอีเวนต์ต่างๆก็ได้ไปสนุกสนานบางทีอย่างของเราเนี่ยได้ไปดูสรรประกอบการก็มีโอกาสได้เข้าไปเห็นในสิ่งที่ถ้าคนทั่วไปต่อให้มีตังคุณจะไป
เอาแบงค์พันขอเข้าไปดูโรงงานเขามันเขาไม่ให้แน่นอนค่ะยากพี่เบิร์ดแนะนำว่าถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบในเรื่องของความทันสมัยเรื่องของข้อมูลอินโฟมิชันต่างๆแล้วก็ความไม่ซ้ำซากจำเจนะคะตำแหน่งนี้พี่เบิร์ดเชียร์ถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นวันนี้นะคะรายการ Insight Thai Official นะคะ EP 2นะคะเรื่องของตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กอบชัยนะคะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะคะให้กับน้องๆแล้วก็ทุกคนที่ติดตามรายการนี้นะคะได้รับฟังนะคะแล้วเดี๋ยว EP 3นะคะจะค่อยมาบอกอาการว่าเป็นตำแหน่งอะไรดีจริงๆมีตำแหน่งที่อยู่ในใจหลายตำแหน่งอ่ะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกตำแหน่งไหนต่อไปดีนะคะแล้วก็หวังว่ารายการนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหลายๆคนนะคะที่อยากเดินทางเข้าสู่การเป็นสีกากีนะคะอยากเป็นข้าราชการนะคะรับใช้ประชาชนไทยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการ Insight Thai Official EP 2นะคะก็ขอลาทุกคนไปที่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ